วันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายข่าวที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมหลายๆพื้นที่ก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความช่วยเหลือส่งลงไปอย่างกระทรวงแรงงานก็บอกว่าต้องช่วยเหลือเหมือนกันทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างเลยที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายบุญส่งทัพชัยยุทธนะคะเป็นปลัดกระทรวงแรงงานบอกเลยว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ก็คือหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกันตนเองนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการซึ่งปีนี้หนักมากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะคะก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือทั้งฝั่งของผู้ประกันตนในมาตรา33ก็จะมีให้ลดเงินสมทบคือปกติเราจะต้องจ่ายกันเดือนละ750บาทให้ลดลงหน่อยไม่ต้องจ่ายเยอะเท่าเดิมจ่าย450บาทเริ่มก็คือเดือนนี้เลยเดือนแรกตุลาคม2567นะคะก็ระยะเวลาทั้งหมด6เดือนด้วยกันยาวไปถึงมีนาคม2568นะคะที่จะจ่ายอยู่ที่450บาทส่วนผู้ประกันตนในมาตรา39ลดให้เหมือนกันจากเดิมเนี่ยจะส่งอยู่ที่432บาทก็จะลดเหลือ283บาทอ๋อในแง่หนึ่งก็คือเขาก็จะหักเงินจากผู้ประกันตนที่จะเหมือนกับได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยที่ต้องหักนำส่งเข้าประกันสังคมใช่ไหมครับก็หักน้อยลงหักน้อยลงเราก็จะได้เหลือเงินเข้าบัญชีมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นใช่นะคะส่วนในฝากฝั่งของนายจ้างก็ต้องช่วยเหมือนกันนะเพราะเดือดร้อนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการขยายเวลานำส่งเงินสมทบได้ภายใน4เดือนนะคะนับจากงวดที่ต้องนำส่งตามกำหนดแล้วก็จะมีเรื่องของโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนที่เข้าถึงการซื้อการสร้างที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นครอบคลุมทั้ง72จังหวัดเลยไม่ใช่ว่าอุ๊ยภาคเหนือโดนเดี๋ยวภาคเหนือได้รับการช่วยเหลืออันนี้คือทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ2ล้านบาทด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ต้องมาซ่อมแซมบ้านต้องอะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็อาจจะเดือดร้อนต้องใช้เงินกันตรงจุดนี้นะคะแล้วในแง่นึงเนี่ยบางทีแม้ว่าคนที่เขาน้ําท่วมเนี่ยเขาจะอยู่ตามจังหวัดต่างๆภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็แล้วแต่ที่ผ่านมาใช่มั้ยครับแต่ว่าคนที่ต้องส่งเงินไปอ่ะบางทีเป็นลูกเป็นหลานที่มาทํางานในกรุงเทพก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันทั้งหมดทั้งระบบนะครับนะก็เป็นกันบ้านเหมือนกันจากท่านนายกอุ๊งอิ๊งนะบอกว่าไปดูซิแต่ละกระทรวงนะจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำท่วมผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ